สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับตื่นเช้ามานะฮะก็ต้องมาทำคลิปนะฮะเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับก็มาดูฟิลรีเสิร์ชท้ากันก่อนนะฮะฟิลรีเสิร์ชท้าก็คือเควสที่ได้จากการหมุนเสานะครับที่ผมเอามาทำเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ไอวีดีๆนะครับIV ดีๆเนี่ยนะฮะการทำเควสหมุนเสาเนี่ยนะฮะจากการหมุนเสาเนี่ยมันจะได้ IV ที่ดีและใช้ได้แน่นอนนะครับคือมันการันตี IV อยู่ที่10 10 10ก็คือ Attack 10 Defense 10และ HP 10แน่นอนนะครับแล้วพวกนี้ใช้ได้นะครับอ่ะมาดูถ้าคุณเจอเสาที่บอกว่าจับโปเกมอน5ตัวนะครับก็จะได้เนี่ยฮะเจ้าเพียง Barnacle ตัวนี้ร่าง2เอาไป PVP ได้อยู่นะครับผมก็ max cp อยู่ที่405นะแล้วก็ตามหาชายนี่ด้วยนะ max cp ก็คือ iv เต็ม 100% นะฮะคือในช่อง iv เนี่ยมันจะมี defense นะมี attack defense แล้วก็ hp ใช่ไหมฮะจะแบ่งเป็นช่องละ5 5 5นะครับต่ำสุดถ้าเราทำเควสเนี่ยนะฮะจะได้ต่ำสุดที่จะได้ก็คือ10 10 10นะฮะเต็ม100ก็คือ15 15 15นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะหมายถึงเอาไปใช้งานก็ไม่ได้ต่างมันต่างกันเรื่องจิตใจนะฮะก็คือเช่นเอา V10 10 10, 10กับ100ไอ้15 15 15ไปใช้งานมันต่างกันที่จิตใจนะครับอ่ะอยากได้ก็ต้องหาจากเควสนี่แหละนะครับจับโปเกมอน10ตัวนะฮะจะได้จับฟุลกัสนะครับ IV 100อยู่ที่419นะครับก็หาชายนี่ด้วยนะครับเดิน1กิโลโอ้โหพอคุณเอ๋ยจะได้ทับบริสนะครับก็เจ้าถุงขยะเนี่ยนะครับแม็กซ์ CP หรือว่า IV 100อยู่ที่428นะหาชายนี่ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงพระเอกของผมนะฮะเดิน2กิโลนะฮะจะได้ดิวเบอร์นะฮะก็พัฒนาร่างไปเป็นร่างที่2นะครับสามารถเอาไป PVP ตีบอสตียิมได้นะฮะถ้าใครได้ IV แบบเอ้ย15 15 15เนี่ยดันไปเลยนะให้สุดนะไปตีบอสตียิมได้ตัวนี้เป็นโปเกมอนดินเหล็กนะใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดนะครับก็โอ้เขากันเยอะเลยนะครับก็ IV 100อยู่ที่589นะครับผมแล้วก็ฟักไข่ครับฟักไข่1ฟองจะได้นี่ฮะคอมบีนะก็หาชายนี่นะผมรู้สึกผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเมียนะฮะที่มีจุดสีแดงนะจะมีเหลี่ยมๆแดงๆสามเหลี่ยมมั้งครับสีแดงตรงกลางเนี่ยถึงจะพัฒนาร่างได้ส่วนตัวผู้พัฒนาร่างไม่ได้นะครับ IV 100ที่212 224ไม่ใช่ Collection Challenge นี่ Collection Challenge ก็คือนะฮะเขาจะมีนี่ก็ให้จับดิวเบอร์พัฒนาร่างเป็น X คาดิวนี่นะฮะอันนี้คือพัฒนาร่างก็คือจากนี่ไปนี่นะฮะจะได้รีวอร์ดคือ XP 10,000 นะฮะแล้วก็สแตท 5,000 แล้วก็สเต็ปที่2นะฮะคอลเลคชั่นชาเลนจ์ที่2ก็คือจับทับลิดพัฒนาร่างเป็นกาโบเดอร์นี่นะฮะตัวนี้ผมเคยเอาไป PVP อยู่นะถึงแม้มันจะด๋อยๆหน่อยแต่ก็โอเคนะฮะก็คือถ้าเจอสัญลักษณ์นี้ก็คือพัฒนาร่างนั่นแหละนะครับรีวอร์ดจะได้ XP 10,000 แล้วก็สตาร์ท 5,000 ก็เยอะอยู่นะชายนี่ก็หา2ตัวครับนะก็คอมบีเอ้ย3ตัวคอมบีจริงๆก็2ตัวนี้ก็หายากนะเออคอมบีกับดิวเบอร์นะส่วนตัวพวกนี้มันเคยมาแล้วนะถ้าบิดแต่ผมก็ยังไม่มีนะนี่อันนี้ก็มีมาแล้วนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องกดสมัครสมาชิกช่องได้นะครับส่วนของiOS ถ้าจะสมัครสมาชิกช่องนะฮะให้เปิดที่ Google Chrome เอานะฮะถึงจะสมัครสมาชิกได้นะอยากช่วยช่องก็20 บาทต่อเดือนเองนะครับไม่ได้แพงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ